สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับเจาะประเด็นวันนี้พบกันกับผมรภัสสิทธิ์ภัทรศิริชัยศิลป์นะครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเจาะประเด็นนะครับเจาะประเด็นเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวนะครับที่คุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครนั้นจะต้องรู้นะครับอย่างลึกรอบด้านนะครับและมีการตอบข้อสงสัยทุกประเด็นนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นอาจารย์ธีรนันท์ช่วงพิชิตนะครับท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายวิชาการศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่6เมษายน2558นะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปวันที่6เมษายน2325นะครับวันนั้นเป็นวันพระวันเป็นวันนะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะครับนับแต่นั้นมาจึงมีการกำหนดให้วันที่6เมษายนนั้นมีความสำคัญกับประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ธีรนันท์ช่วงพิชิตอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่มาพูดคุยกับรายการเจาะประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรากันอยู่นอกสถานที่กันด้วยนะครับนี่คือวัดมหานภารามวัดนี้เห็นบอกเป็นวัดในรัชกาลที่3ด้วยวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งนะครับในจำนวนหลายวัดของในช่วงของรัชกาลที่3แล้วก็ยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาเล่าเรียนของลูกบ้านลูกชาวบ้านทั่วไปที่โปรดเกล้าโดยรัชกาลของที่5ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ครับครับเรียกว่ามีประวัติศาสตร์แล้วก็มีความสำคัญแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องของหัวข้อของเราล้ำลึกวันจักรีประวัติความเป็นมาของวันที่6เมษายนเป็นมาอย่างไรบ้างครับความจริงวันจักรีตามที่คุณรภัสสิทธิ์ได้เอ่ยนำไว้นะครับจะเห็นได้เลยว่าวันนี้มีความสำคัญต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นต้องบอกว่าประสบนิกรชาวไทยเป็นมา200กว่าปีถ้านับเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่อาจารย์รภัสสิทธิ์ที่คุณรภัสสิทธิ์พูดถึงก็คือ2325จบจนถึงปีปัจจุบันนี้ก็เท่ากับว่า233ปี233ปีนะครับของราชวงศ์จักรีหรือราชจักรีวงศ์ที่มีบทบาทต่อสังคมสยามมายาวนานต้องบอกได้เลยว่าวันนี้แล้วความสำคัญของวันจักรีนี้ตามที่ได้เอ่ยนำไว้จะเห็นได้เลยว่าไม่ใช่สำคัญสืบเนื่องสำหรับประชากรชาวไทยหรือชาวสยามเนี่ยวันนี้สำคัญสืบเนื่องมากกว่า200ปีแต่วันที่ถูกกำหนดให้เกิดขึ้นให้เป็นการสดุดีความสำคัญของราชจักรีวงศ์เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เกิดขึ้นรัชกาลที่6แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะยังไม่มีการกำหนดให้เป็นวันจักรีเป็นวันสำคัญของชาติครับแต่ว่าโดยสำนึกก็วันนี้สำคัญครับเพราะเนื่องมาจากว่าหลังจากที่เราเสียกรุงครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310เรามีการสถาปนากรุงใหม่ขึ้นใหม่กรุงนึงเราเรียกว่ากรุงธนบุรีแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ15ปีแล้ว ก็เกิดปัญหาต่างๆมากมายในภายในขอบเขตของกรุงธนบุรีแล้วก็ในวันที่สำคัญวันหนึ่งคือวันที่6เดือนเมษายนนี่แหละครับเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ในบ้านเมืองซึ่งเกิดความระส่ำระสายจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงตอนนั้นทรงเป็นทรงถวายพระยศเป็นเพียงเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกครับหรือจริงๆต้องบอกว่าตอนในช่วงปลายแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงเป็นออกพระยาออกยาจักรีหรือพระยาเจ้าพระยาจักรีนะครับและพระองค์ทรงยกทัพไปปราบเขมรระหว่างนั้นก็เดินทางกลับมาตอนที่เดินทางกลับมานะครับ เหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราไม่สงบและจึงเป็นเหตุที่นำมาซึ่งการปราบดาภิเษกตามที่คุณรภัสสิทธิ์ได้พูดถึงคือการปราบดาภิเษกในวันที่6เมษายน2325เพื่อเป็นการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์หรือตั้งกรุงเทพทวาราวดีสีเป็นสีของบ้านเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการสถาปนาราชจักรีวงศ์และเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครับเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคำว่าปราบดาภิเษก ความหมายของมันคือคำว่าปราบดาภิเษกนะครับหลายคนอาจจะคิดว่านั่นคือการคำว่าปราบดาภิเษกคือการใช้กำลังหรือการใช้วิธีการก็คือการประหารชีวิตหรือการผลัดแผ่นดินโดยใช้วิธีที่รุนแรงแต่จริงๆคำว่าปราบดาภิเษกนี้เป็นคำที่หมายความว่าการผลัดแผ่นดินคำว่าผลัดแผ่นดินจะใช้วิธีไหนก็ตามแต่คือเปลี่ยนจากราชวงศ์หนึ่งมาสู่ราชวงศ์หนึ่งก็จะใช้คำว่าปราบดาภิเษกนะครับคำว่าปราบดาภิเษกนี้จึงถูกมานำมาใช้อีกครั้งหนึ่งในต้องบอกว่าครั้งล่าสุดที่เราได้เห็นก็คือในเมื่อ233ปีโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหลังจากมีการปราบดาภิเษกก็ถือว่าเป็นรัชกาลที่1ครับ
ของราชวงศ์จักรีราชวงศ์จักรีครับคำว่าราชวงศ์จักรีนะครับคือนามของพระองค์ก็คือราชทินนามว่าจักรีนะจักรีวงศ์ไม่ใช่เป็นพระนามที่มีมาเฉพาะในช่วงปัจจุบันนี้แต่ว่าเป็นตำแหน่งที่มีมาตั้งแต่อยุธยาแต่คำว่าจักรีเนี่ยจักรีเป็นตาสัญลักษณ์หรือตาลัญจกรในปัจจุบันที่เราเห็นตาสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีจะประกอบไปด้วยอาวุธ2ชิ้น2ชนิดครับคือ1 2องค์องค์นึงก็คือจักรอีกองหนึ่งก็คือตรีทั้งสองสิ่งรวมกันเรียกว่าจักรีจักรีตรงส่วนนี้ก็คืออาวุธของพระนารายณ์ซึ่งก็คือผู้ที่คือพระรามที่อวตารลงมาเกิดลงมาในแผ่นดินในพิภพนี้เพื่อปราบทุกข์เข็ญต่างๆเพราะนั้นการตั้งราชวงศ์จักรีนั้นจึงสัมพันธ์กับตำแหน่งของพระนารายณ์หรือผู้ที่เราเรียกว่าพระรามที่ลงมาจุติเกิดในแผ่นดินนี้นั่นคือตราพระราชสัญจกรประจำประจำราชการคือประจำตาราชวงศ์ครับเป็นไม่เป็นตาประจำราชวงศ์ครับหลังจากที่มีการปราบดาภิเษกสถาปนาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นต่อครับจนถึงสำหรับบ้านเมืองของเราในช่วงที่มีการปราบดาภิเษกคือขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องเข้าใจไว้ว่าผมอยากจะแนะนำให้เราเห็นไว้ว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกแบ่งเป็นส่วนๆตอนๆโดยขาดจากกันนะครับมันจะมีรอยต่อหรือมันเลื่อมต่อกันเข้าหากันอย่างเช่นกรณีของการเลือกตั้งราชธานีตอนแรกเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือการปราบดาภิเษกครั้งนั้นเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาการที่เกิดทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือเกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงธนบุรีเรียนให้คุณรพัฒน์ศิษย์ทราบนะครับว่ากรุงธนบุรีไม่ได้อยู่เฉพาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้อยู่เฉพาะฝั่งตะวันตกหรือที่เรียกว่าฝั่งธนเท่านั้นแต่อยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาและก็มีเหตุผลในการเลือกตั้งทำเลที่ตั้งของราชธานีในเก่าก่อนตั้งแต่เราเรียกว่ากรุงเราเรียกว่ากรุงธนหรือที่เรียกว่าพระราชวังเดิมที่เลือกที่ตั้งฝั่งตะวันตกก็ด้วยเหตุผลหนึ่งครั้นเมื่อมีการปราบดาภิเษกและมีการเปลี่ยนผัดแผ่นดินขึ้นในราชวงศ์จักรีแล้วเนี่ยเมื่อตั้งราชวงศ์จักรีขึ้นการเลือกราชธานีให้อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเห็นได้เลยว่ามีเหตุผลสนับสนุนหลายประการเหตุผลสนับสนุนด้านหนึ่งก็คือว่าพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นหรือวังเดิมถูกขนาบด้วยวัด2วัดซึ่งไม่สามารถจะขยายอาณาเขตได้นั่นก็คือไม่เป็นมงคลของการเลือกพื้นที่ในการตั้งราชธานีวัด2วัดที่บอกคือวัดอรุณราชวารามกับวัดอรุณราชวารามกับวัดโมรีโลกยารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแจ้งกับวัดท้ายตลาดนะทั้ง2วัดขนาบวัดขนาบทั้ง2วัดถูกผนวกให้เป็นวัดในวังในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีขั้นของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์เห็นว่าการที่มีวัดทั้ง2ขนาบอยู่จึงไม่สามารถจะขยายขอบเขตพระราชวังได้นั่นก็คือไม่เป็นมงคลต่อการตั้งราชธานีจึงเลือกมาตั้งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือมาตั้งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือกรุงธนเดิมแต่เป็นกรุงธนทางฝั่งตะวันออกเห็นได้ไหมครับถ้าเราคุยกันตรงนี้จะเห็นได้เลยว่ามิติประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกตัดขาดจากกันเลยเห็นได้เลยว่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพซ้อนทับอยู่บนพื้นที่ของกรุงธนเพราะฉะนั้นการตั้งราชธานีทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือเหตุผลที่พระองค์ทรงเห็นไว้ว่าพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกนั้นเป็นพื้นที่โดยชัยภูมิที่ตั้งนะครับน้ำกัดเซาะน้ำจะกัดเซาะตลอดเวลาจะเป็นเรียกว่าแผ่นดินที่น้ำกัดเซาะแต่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแผ่นดินงอกเพราะนั้นนานวันเข้าไปอันนี้เป็นพระราชทเลขาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ว่านานวันเข้าไปพื้นที่ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่งอกเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เลือกพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นขอบเขตของราชธานีใหม่เพราะนั้นแต่เพียงแต่ว่าในระยะต้นของกรุงรัตนโกสินทร์หรือที่เราเรียกว่ากรุงเทพปัจจุบันนั้นกินพื้นที่ไม่ใช่กินพื้นที่ไปถึงฝั่งตะวันตกด้วยกินแค่พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเท่านั้นโดยเราเห็นได้เลยว่าพื้นที่ในลักษณะอย่างนี้นะครับจึงมีการขยายตัวได้โดยตลอดเวลาเราเห็นได้เลยว่าครับเมื่อหลังจากรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วเนี่ยมีการขยายอีกด้านหนึ่งก็คือพระองค์เริ่มมีการขยายขอบเขตราชธานีทางโดยขอบเขตของเมืองนะครับขอบเขตของราชธานีชั้นแรกที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้มีการขุดคลองสำคัญที่เราเรียกว่าคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคลององอ่างหรือคลองบางลำพูตรงส่วนนี้ก็เป็นการขยายพระนครขึ้นมาชั้นอีกชั้นหนึ่งต่อจากการขยายพระนครในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและก็มีการขยายโดยทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดนั่นก็คือครั้งสำคัญที่สุดก็คือในสมัยรัชกาลที่4ก็คือมีการขุดคลองสำคัญอีกคลองที่เรียกว่าคลองพดุงกรุงเกษมนะครับซึ่งมีเป้าหมายหรือมีวิเทศโสบายในการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์อย่างไรนั่นก็จะเห็นได้เลยว่า
แต่ตรงนี้จะสนองตอบต่อการกำหนดเขตราชธานีให้ขยายตัวได้ครับตรงส่วนนี้หลังจากนั้นมารัชกาลที่1 2 3 4 5 6วันที่6เมษายนที่ถูกบัญญัติหรือว่าถูกให้ระลึกขึ้นมาอยู่ในช่วงของรัชกาลที่6ครับรัชกาลคือจริงๆสืบเนื่องมานะครับก็เนื่องมาจากว่าความสำคัญของราชจักรีวงศ์เนี่ยหลังจากที่รัชกาลที่1ผ่านรัชกาลที่2รัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่4เนี่ยปรากฏว่าเราความสำคัญหรือการรำลึกถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยเราจะอยู่ในหมู่ของเจ้านายเท่านั้นไม่ได้ถูกขยายไปสู่หมู่ของประสบนิกรทั่วไปจนกระทั่งในถึงรัชกาลที่4นะครับมีการสร้างต้องบอกว่าพระบรมสาธิตลักษณ์ในสมัยรัชกาลที่4เกิดขึ้นก็เพราะว่าการติดต่อกับต่างชาติเพิ่มมากขึ้นฝรั่งต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้านโปเลียนเนี่ยได้ส่งพระรูปหล่อของพระองค์ส่งมาถึงบ้านเรามาเป็นบรรณาการของเราคือรัชกาลที่4ก็โปรดเกล้าให้มีการสร้างขึ้นด้วยแล้วก็ทีนี้การสร้างขึ้นในครั้งนั้นก็คือเพื่อส่งไปเป็นราชบรรณาการให้กับพระเจ้านโปเลียนทีนี้ตรงส่วนในช่วงระยะเวลาขนาดนี้จะเห็นได้เลยว่าการที่สร้างนี้จึงมีการพอก้าวล่วงมาถึงรัชกาลที่5ปรากฏว่ายังไม่มีการสร้างเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์หรือที่เราเรียกก็คือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์จักรีวงศ์ตั้งแต่รัชกาลที่1เลยจึงได้โปรดเกล้าให้มีการศึกษาและมีการทำการสร้างขึ้นในครั้งนั้นนะครับในการสร้างขึ้นในครั้งนั้นแล้วก็มีการสร้างขึ้นย้อนหลังตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3ครับเป็นสืบมาตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่าพอถึงในช่วงระยะเวลาที่มีการสร้างนั้นน่ะมีบุคคลที่สามารถที่จะรื้อฟื้นความทรงจำหรือร่วมสมัยร่วมเกิดและมีความทรงจำกับรัชกาลที่1เนี่ยเหลือในแผ่นดินเพียงแค่4คน4คนเพียงแค่4คนนะครับ2คนเป็นขุนนางอีก2คนอีกคนท่านหนึ่งเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่2อีกท่านหนึ่งก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านนั้นเอง4คนในแผ่นดินที่เคยมีสำนึกหรือเคยมีความทรงจำอยู่กับรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3เพราะนั้นจึงเริ่มทำการศึกษาแล้วก็ปั้นรูปขึ้นทำการศึกษาและปั้นรูปขึ้นตอนที่มีการปั้นรูปขึ้นนะครับปั้นรูปเราใช้คำว่าจริงๆก็คือการสร้างภาพเหมือนแล้วก็ปั้นเป็นรูปขึ้นเนี่ยตรงนี้เราใช้คำว่าพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับไม่ใช่พระบรมฉายาลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์คือภาพถ่ายแต่นี่ตรงนี้ไม่ใช่ภาพถ่ายแต่เป็นการศึกษาภาพการศึกษาภาพครั้งนี้จนกระทั่งบุคคลทั้ง4เห็นว่าใช่เหมือนแล้วจึงได้มีการปั้นหล่อขึ้นพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นฝีมือชั้นครูในยุคสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับจึงได้สำเร็จลงได้แล้วก็พระบรมราชานุสาวรีย์หรือที่เราเรียกว่าพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4เนี่ยต้องเข้าใจว่ารัชกาลที่4มีฐานะเป็นพระบรมราชชนกของรัชกาลที่5เพราะนั้นทั้ง4รูปนี้จึงถูกนำไปประดิษฐานไว้ในที่ต่างๆหลายครั้งจนกระทั่งแล้วสุดเนี่ยจนกระทั่งขนหลังสุดเนี่ยถูกนำมาอัญเชิญมาบรรจุไว้มาประดิษฐานไว้ที่พระที่ในปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังและในรัชกาลที่6จึงได้มีการกำหนดให้เมื่อพระบรมสาธิสลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยถูกมาประดิษฐานที่ในพระที่ในหอพระเทพบิดรแล้วเนี่ยจึงได้มีการกำหนดให้วันที่6จักรีเป็นวันสำคัญทางของการสำนึกถึงคุณูปการของพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์นั่นคือประวัติศาสตร์ความเป็นมาก็เพื่อที่ให้ประชาชนนั้นมีความสำนึกในพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงรัชกาลที่6ในสมัยนั้นที่มีการบัญญัติเรียกว่าวันกำหนดวันที่6เมษายนขึ้นมาให้เป็นวันจักรีนั่นคือเรื่องราวที่สำคัญคุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับเรื่องราวความสำคัญก็เพื่อที่จะให้ประสบนิกรชาวไทยได้ตระหนักนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์นะครับตั้งแต่รัชกาลที่1นะครับจวดจนรัชกาลที่6ก็มีการกำหนดวันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราพูดคุยกันในเรื่องของธรรมเนียมการปฏิบัตินะครับวันที่6เมษายนจะมีกิจกรรมแล้วก็จะทำอะไรกันบ้างนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ามาเจาะประเด็นกันต่อครับ